นนี้นะคะเรากับช่องดีด้าสวิตาแชนแนลค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้เราจะมาทำสเต็กบารอนลี่กันนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก่อนอย่างแรกนะคะมีบารอนลี่สดนะคะอันที่สองพริกไทยนะคะอย่างที่สามเกลืออย่างที่สี่แป้งนะคะอย่างที่ห้าไข่ค่ะอย่างที่หกแป้งกรอบนะคะลงมือทำเลยจ้ะอื่นนะคะใส่พริกไทยดำใส่เกลือก่อนค่ะใส่เกลือป่นเกลือโรยไปเลยจ้าทั้งสองข้างนะคะสองข้างเลยจ้ะอีกฝั่งนึงด้วยกลับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็กลับอีกเพราะว่าต้องอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งรูปไปพริกไทยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้ากลัวเผ็ดพริกไทยนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ไหมกีต้าจะใส่ไหมไม่ใส่ค่ะโอเคถ้าไม่ใส่ก็เอาคลุกกับแป้งประกอบอาหารแป้งประกอบอาหารนะคะคลุกไปเลยค่ะสองข้างพลิกไปพลิกมาอีกก็ได้ค่ะจับมาโรยๆก็ได้ค่ะจับเลยอันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะดูทางนู้นสิพอได้ยังวันนี้เดี๋ยวต้องเหยียบเหลี่ยนิดนึงนะคะอีกด้านโอเคแล้วอ่ะต่อไปทำอะไรคะยังไม่พอใช่ไหมต้องให้ชุ่มพอเสร็จแล้วนะคะเอาชุบชุบไข่ไข่ไก่นะคะชุบไปเลยลงไปเลยค่ะกลับด้านนู้นด้วยค่ะฝั่งนู้นด้วยกลับไปพลิกเหมือนเมื่อกี้พลิกเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วยังชุบเสร็จแล้วเอามาผสมกับแป้งกรอบแป้งกรอบนะคะค่ะกรอบมากเลยนะทำแบบเมื่อกี้เลยค่ะกลับไปกลับมาเปื่อนนั่นแหละค่ะพริกกับอีกด้านนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวเปิดไฟแล้วเดี๋ยวแม่เปิดไฟอุ่นกระทะไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่เป็นคนหยิบปลาใส่เองค่ะเพราะว่ามันความร้อนเนาะเดี๋ยวเด็กจะเป็นอันตรายเราอุ่นไฟไว้แล้วก็มันจะไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ระเบิดค่ะเดี๋ยวลองกลับดูนะคะกลับได้ไหมคะฮะกระเด็นก็ระวังค่ะไหนจะได้ไหมทำได้ไหมจะได้ไหมคะโอ้ค่อยกลับช่วยนะคะแม่จุดเท้าไว้เหรอพี่ต้าขานี่ไงทำอยู่ฮะนี่กำลังเดือดเลยแล้วทีนี้ตักขึ้นนะคะตักขึ้นไปพักพอเพลงนี้แป๊บนึงนะคะให้น้ำมันออกมานี่เดี๋ยวไปพักไว้ตรงจานที่เตรียมไว้นะคะมันไหลลงนะคะทุกคนได้ไหมคะหนูทำได้ไหมคะต้องช่วยไหมคะตักชิ้นปลาไปได้ไหมคะไ
ได้ไหมเอ่ยมาเดี๋ยวแม่ช่วยโอ้อ่ะอ่ะอู้ทำได้เก่งมากค่ะพักปลาตอนนี้นะคะพักปลาครบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จัดใส่จานใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะหยิบเลยหยิบเลยจ้ะไม่ใช่หยิบเอามือหยิบปลานั่นก็ได้ก็ได้จัดใส่จานที่เตรียมไว้ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แต่วันนี้แหละวันนี้เป็นวันนี้เราทำปาดอลลี่ครั้งเคยทำหรือยังทำปาดอลลี่นะคะเคยทำหรือยังคะทุกคนเคยทำหรือยังไม่กีต้าร์ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี่อ่ะดูสิคะดูหน้าตาโอเคถ้าทุกคนนะคะอยากทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ